คริสทวงถามรัฐบาลหนุนส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่ย้ำ3หลักการก้าวไกลการเมืองวันที่26พฤษภาคม2567 16:19 น.คริสทวงถามรัฐบาลหนุนส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่แนะทบทวนคำถามประชามติเปิดกว้างยิ่งขึ้นพร้อมย้ำ3หลักการก้าวไกลหวังทำประชามติให้เป็นธรรมวันที่26พฤษภาคม67นายพริษวัชรสิงห์ทูกส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลก.ก.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมนำร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ. 2564 เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่28พฤษภาคมทางพรรคเห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.นี้อย่างไรบ้างว่าในภาพรวมของการพิจารณาแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติมีบรรจุในระเบียบวาระอยู่แล้วทั้งสองร่างร่างแรกคือร่างของพรรคกิโลกรัมและร่างที่สองของพรรคเพื่อไทยพ.ท.และเข้าใจว่าทางคณะรัฐมนตรีจะเสนอร่างของตัวเองเข้ามาประกบด้วยเป็นร่างที่สามซึ่งภาพรวมของเนื้อหาก็สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสามร่างอยู่แล้วนายพริษกล่าวต่อว่าแต่สิ่งที่สำคัญคือการเร่งพิจารณาให้เสร็จโดยเร็วซึ่งเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วทางวิป3ฝ่ายได้ตกลงร่วมกันว่าจะเปิดประชุมสภาวิสามัญเพื่อพิจารณาการแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติในวันที่18มิถุนายน1วันก่อนการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญวันที่19ถึง21มิถุนายนเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ตนก็หวังว่าร่างของคณะรัฐมนตรีจะเข้ามาทันเพื่อพิจารณาพร้อมกันทั้ง3ร่างและทางวิปรัฐบาลก็ให้คำมั่นสัญญาว่าหากร่างของคณะรัฐมนตรีเข้าไม่ทันที่ประชุมจริงๆวิปรัฐบาลก็เห็นตรงกันว่าควรให้เดินหน้าพิจารณาร่างประชามติทั้งสองร่างทันทีเมื่อถามว่าทางพรรคจะเสนอรัฐบาลเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้างนายพริษกล่าวว่าภาพรวมเนื้อหาร่างพ.ร.บ.ประชามติถือว่าสอดคล้องกันแล้วแต่หากลงรายละเอียดในร่างของพรรคกิโลกรัมจะมี3ประเด็นหลักประเด็นแรกกติกาเสียงข้างมากเกินกึ่ง1-2ชั้นหรือดับเบิลมาจอริตี้ให้เป็นซิงเกิลมาจอริตี้จะทำให้การจัดทำประชามติมีความเป็นธรรมมากขึ้นและไม่เปิดช่องให้ฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ประชามติผ่านใช้วิธีการอยู่บ้านเพื่อลดจำนวนเสียงของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์สองเราต้องการปลดล็อกให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จัดทำประชามติในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งระดับต่างๆให้สะดวกขึ้นเพื่อประหยัดงบประมาณและเวลาที่ประชาชนต้องเดินทางไปใช้สิทธิ์สามอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการเข้าชื่อเสนอคำถามประชามติที่ต้องรวบรวมรายชื่อให้ได้ 50,000 รายชื่อสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้นายพริษกล่าวต่อว่าแต่สิ่งที่ยังเห็นต่างอยู่และอยากเรียกร้องไปถึงรัฐบาลประกอบไปด้วย2ประเด็นประเด็นแรกเราอยากให้ทบทวนคำถามประชามติให้เป็นคำถามที่เปิดกว้างเพื่อให้การลงคะแนนเสียงมีเอกภาพจากฝ่ายที่อยากเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชามติผ่านความเห็นชอบจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นประเด็นที่สองอยากให้รัฐบาลออกมายืนยันว่าจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะนำไปสู่สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเพื่อมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งทั้งร่างของพรรคกิโลกรัมและพ.ท.ยืนยันหลักการว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ต้องมาจากการเลือกตั้ง 100%แต่เรายังไม่ได้รับคำยืนยันจากฝั่งรัฐบาลว่าจะสนับสนุนหลักการนี้หรือไม่
ไปไม่ลามาแทบกราบมาดามหน่อยคอมเมนต์ถึงอาทิตย์เบิกหลังมีภาพร่วมฉลองแชมป์ทีมใหม่กีฬาวันที่27พฤษภาคม2567 12:50 น.มาดามหน่อยด็อกเตอร์ชุตินันท์สะสมทรัพย์รองประธานสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดทีมในศึกฟุตบอลไทยลีกคอมเมนต์ถึงอาทิตย์เบิกแข้งลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ของทีมหลังโผล่ไปร่วมฉลองแชมป์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าที่ต้นสังกัดใหม่นครปฐมลงเล่นเกมสุดท้ายของฤดูกาลด้วยการออกไปเยือนการท่าเรือ FC ก่อนพ่ายไป 0-6 พร้อมจบซีซั่นนี้ด้วยการเป็นอันดับ12มีอยู่33แต้มจากการลงเล่น30นัดอย่างไรก็ตาม Facebook นครปฐมเชียร์ดีซึ่งเป็นเพจของแฟนคลับสโมสรได้มีการแชร์ภาพของอาทิตย์เบิกแข้งลูกครึ่งของสโมสรที่ไปร่วมฉลองแชมป์ไทยลีกกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทั้งที่ยังเป็นนักเตะของนครปฐมอยู่จากโพสต์ดังกล่าวทำให้มาดามหน่อยด็อกเตอร์ชุตินันท์สะสมทรัพย์รองประธานสโมสรได้เข้ามาคอมเมนต์ในภาพดังกล่าวโดยระบุว่าบอกเจ็บเล่นไม่ได้ขออนุญาตไปกายภาพเราก็อนุญาตสัญญามีจนถึงจบแล้วไม่ใช่เหรอคะไปไม่ลามาแทบจะกราบมารยาทที่ดีควรมีให้แก่กันผู้ใหญ่ควรที่จะสอนเด็กให้เด็กควรมีมารยาทน้ำใจนักกีฬาถึงเราจะเป็นทีมเล็กๆให้เกียรติกับหน่อยค่ะย่าหาทำแบบนี้กับใครอีกนะคะวิถีฟุตบอลขอให้น้องโชคดีนะคะซึ่งในคอมเมนต์ดังกล่าวคุณแม่ของนักเตะได้เข้ามาคอมเมนต์ขอโทษและขอบคุณที่ให้โอกาสลูกชายว่ากราบขอโทษมาดามและท่านสอด้วยนะคะสิ่งใดๆที่น้องทำผิดพลาดคุณแม่ขอโทษแทนน้องจริงๆค่ะกราบขอโทษจริงๆค่ะขอให้ท่านทั้งสองและครอบครัวจงมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆเส้นทางในบุญกุศลที่ท่านได้ทำแล้วขอขอบคุณทุกอย่างที่เอ็นดูและหยิบยื่นให้น้องเสมอและกราบขอโทษอีกครั้งค่ะขอบคุณภาพจาก Facebook ชูตินันท์สะสมสุข นายกรัฐมนตรีเข้าพบวิษณุขอคำแนะนำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญมั่นใจสู้คดี42 ว.ยื่นสอยได้แน่การเมืองวันที่27พฤษภาคม2567 10:29 น.นายกรัฐมนตรีเผยพบวิษณุขอคำแนะนำในการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่เปิดเผยรายละเอียดขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวบอกมั่นใจในการสู้คดีเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่27พฤษภาคม2567ที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้า3ย่านมิตรทาวน์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเชิญนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลที่แล้วมาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณี42 ว.ยื่นถอดถอนจากตำแหน่งปมเสนอชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีว่าผมไม่ได้เชิญท่านมาแต่ผมได้ไปหาท่านที่บ้านพักซึ่งได้พูดคุยกันแล้วเมื่อถามว่านายวิษณุได้ให้คำปรึกษาในการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้เป็นเรื่องระหว่างตนกับนายวิษณุดีกว่าผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้ความคืบหน้าในการทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญเกือบสมบูรณ์แล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังตอนนี้ยังไม่เสร็จเมื่อถามว่าการที่ไปขอคำปรึกษาจากนายวิษณุทำให้มั่นใจใช่หรือไม่ว่าการทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญจะสู้ได้แน่นอนนายเศรษฐากล่าวว่ามั่นใจเมื่อถามว่าเวลา15วันเพียงพอหรือไม่ในการทำคำชี้แจงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเข้าใจว่าเพียงพอเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่ามั่นใจและไม่กังวลอะไรในการต่อสู้คดีใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวตอบย้ำว่าถามคำว่ากังวลสื่อก็ถามผมทุกวัน
ซึ่งผมตอบว่าผมกังวลตลอดในทุกๆเรื่องอีกเรื่องผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปพบและขอคำแนะนำจากนายวิษณุที่บ้านพักเมื่อช่วงสายของวันเสาร์ที่25พฤษภาคมที่ผ่านมา